ศีลในฐานะที่เราเป็นผู้กระทําและผู้ถูกกระทําด้วยเหตุนี้นั่นเองกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถถนนและกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของชาวไทยของเราจึงได้เพียรพยายามหาคำสอนคำเตือนเอามาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจสุดท้ายก็มาลงกันที่พระนี่แหละท่านเพราะฉะนั้นเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายที่ได้ดูอยู่ในขณะนี้ได้รับประโยชน์และในฐานะที่อาตมาก็เป็นผู้ที่รู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่บ้างเป็นผู้โดยสารและบางกรณีก็สูญเสียญาติไปกับเรื่องยานยนต์จึงจะขอประมวลเป็นคำเตือนต่อท่านทั้งหลายซึ่งอยากจะให้ตั้งใจฟังและถ้าฟังยังไม่ชัดเจนเราก็จะย้อนมาคุยกันจนกว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจจึงอยากจะขอเตือนใจเตือนภัยผู้ใช้รถดังนี้ว่าถ้าหากเมาสุราขออย่าขับถ้างุ่นง่วงงุบงับขับไม่ได้ถ้าโมโหแล้วหนาอย่าขับไปโกรธดังไฟไหม้ป่าอย่าขับมันขณะคุยโทรศัพท์อย่าขับด้วยจะต้องม้วนชีวาพาโศกสันชอบแซงซ้ายมีโอกาสพลาดสักวันแซงขวามั่นหมายใจว่าไม่ชนน้ำมันรถน้ำมันเครื่องนั้นเรื่องใหญ่มันสำรวจตรวจใส่ไม่ไร้ผลขาดเข็มขัดนิรภัยไว้ทุกคนเมื่อยามชนหนักๆจักรอดตายมันสำรวจเบรกคลัตช์ระมัดมั่นเพราะมันคือเครื่องกั้นกันเสียหายไฟหน้าหลังปล่อยให้ขาดอาจวอดวายเลี้ยวขวาซ้ายเปิดสัญญาณการขอทางถ้ามีเด็กต้องระวังต้องสั่งสอนอย่าให้เด็กมือบอลไปทุกอย่างลงจากรถครั้งใดใส่เกียร์ว่างติดเบรกมือเสียบ้างทุกอย่างดีถ้ารถเร็วขับขวาช้าขับซ้ายถ้ารถตายติดเครื่องหมายให้ท่วนทีการขอความช่วยเหลือเอื้ออารีโทรศัพท์ไปที่จราจรติดเบอร์โทรจำเป็นให้เห็นง่ายอ่านแผนที่ที่มุ่งหมายเอาไว้ก่อนเครื่องมือเชือกไฟฉายหมายสังวรอุปกรณ์ท้ายรถควรจดจำอันถนนสร้างใหม่ภัยมีมากจะขับตรงหรือหลบฉากป้ายฝากย้ำถนนเป็นหลุมบ่อ ก่อเคราะห์กรรมยามมืดค่ำขับช้าๆตาคอยดูอันเครื่องหมายจราจรขอวอนว่ามันศึกษาคร่ำเคร่งเร่งเรียนรู้ระวังเด็กระวังหมาระวังงูตกใจเบรกไม่อยู่อันตรายอย่ากอดจูบในรถเล่นบทรักจะพากันตายชักเอาง่ายๆหากทะเลาะเร่งเครื่องหาเรื่องตายแย่งพวงมาลัยขวาซ้ายหงายลงทางอย่าตะบี้ตะบันแข่งคันอื่นถนนลื่นลดความเร็วลงเสียบ้างควันและหมอกพรางตาให้พร่าฟางรอให้จางเสียก่อนจรจรันสภาพยางนั้นเล่ามีเก่ากรอบลมในยางตรวจสอบให้แม่นมั่นมันตรวจสอบสภาพเครื่องทั้งเฟืองฟันใช้น้ำมันชั้นดีไม่มีภัยอันสายไฟสายผ่านนานแล้วแย่มันอบแช่ความร้อนจนกร่อนไหม้ถ้าเห็นว่าสายเน่าหรือเก่าไปเปลี่ยนเสียใหม่อีกไส้กรองต้องตรวจตรามอเตอร์ไซค์จอมซิ่งวิ่งทะแหลจักรยานจอมแถระวังหนาอีกทั้งรถขนข้าวของชาวนา
เขาขับช้าเราเสยท้ายตายมากมีผ่านโรงเรียนเขตชุมชนคนคับข้างต้องระวังระวัยให้เต็มที่พบคนแก่คนพิการวานปราณีให้พวกเขาจรรีค่อยรีไปพระเนนเดินบิณฑบาตอย่าปาดท่านอย่าหุนหันเร่งแร่บีบแตรไล่ท่านเดินก้มหน้าง่วนไม่กวนใครพบคนท้องคนไข้ให้เมตตาอันรถยนต์แต่ละคันท่านขับขี่คือทรัพย์สินเคลื่อนที่มีมูลค่าชนหรือเกิดพลิกคว่ำช้ำวิญญาคือเงินตราเสียศูนย์คูณทวีโอ้ชีวิตของเราหลายเจ้าของต้องไตร่ตรองใคร่ครวญให้ท่วนทีพ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยปราณีเราเจ็บตายท่านก็มีแต่โสกาให้ห่วงเมียที่บ้านจะผ่านไม้ห่วงลูกชายลูกหญิงทิ้งกำพร้าห่วงต้องใช้หนี้สินสิ้นเงินตราห่วงพิการกายาน่าเศร้าใจอุบัติเหตุทุกครั้งพังพินาศร่างกายเป็นอัมพาตยิ่งเรื่องใหญ่ใครจะเลี้ยงดูเราใครเล่าใครต้องร้องไห้โศกาน้ำตานองขอฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตไว้ฝากเป็นเครื่องเตือนใจไทยทั้งผองปฏิบัติแม่นมั่นตามคันลองใช้รถตรองทุกครั้งไม่พลั้งเอ่ยนี่คือข้อเตือนใจที่อาตมาได้ประเมินและประมวลมาฝากท่านทั้งหลายด้วยความห่วงใยหันมาดูความเข้าใจที่เราจะต้องคุยกันคือท่านผู้ชมท่องได้เลยก็ดีท่านมันจะได้อยู่ในใจของเราตลอดเวลาแต่ถ้าท่องไม่ได้จำไม่ได้หมดข้อหมายรู้อันที่จริงมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคำเตือนของเราของพระสงฆ์องค์เจ้าที่กล่าวเตือนว่าถ้าเมาสุราขออย่าขับเมาได้อย่าขับเลยท่านอย่าไปขับมันเลยเมาแล้วหยุดซ่าซ่าหยุดบ้าบ้าบอบอสักทีต่างประเทศเนี่ยเขาถือกันนักเขาถือว่าอะไรฮะเขาถือว่าถ้าเมาสุราเขาไม่ขับรถถ้าวันไหนเขาไปดื่มสุราเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอยู่แถวๆนั้นถ้าคนนั้นดื่มสุราแล้วจะขึ้นรถเขาจะขอตรวจแอลกอฮอล์ถ้าเกินปริมาณเขาจะให้พักแล้วก็ฝากรถไว้กับร้านเหล้าร้านเหล้าในต่างประเทศก็ดีท่านดีอย่างไรดีตรงที่เวลาเราเข้าไปดื่มเนี่ยเขาจะหันหลังให้ถนนอาตมาก็สงสัยว่าทำไมเขาหันหลังให้ถนนเขาบอกว่าดื่มเหล้าและให้คนเห็นหน้าเนี่ยเป็นการประจานความชั่วตัวเองส่วนคนไทยเราชอบกินเหล้าข้างถนนแล้วถ้ามึงสองกูต้องสามมึงสามกูสี่มึงคอแข็งมึงห้านะกูหกผลที่สุดไม่มีใครคอแข็งท่านคอพับทั้งคู่และพอคอพับแล้วก็ต้องเอารถนะโดยสารรถของตัวเองเนี่ยพาไปบ้านนั่นคือไปตายหรือไปทำให้ผู้อื่นตายให้ห่วงเมียที่บ้านจะผ่านไม้ใครมีเมียแล้วนึกเยอะๆนะท่านที่ขับรถซึ่งเป็นผู้ชายกว่าจะได้ผู้หญิงมาแต่ละคนเป็นเมียเนี่ยท่านนะมันห้ากระบวนการใช่ไหมท่านทั้งลวงล่อขอขู่ข่มลวงก็ลวงเข้ามาท่านล่อก็เอาเงินล่อเอาของล่อนะขอหน้าด้านๆขอเป็นเมียใช่ไหมขอไม่ได้ก็ขู่จะชกท้องจะฆ่ามึงทิ้งข่มพอจะได้เมียมาแต่ละคนเนี่ยได้มาด้วยความยากรักเขาเยอะๆถ้าลูกเล็กถ้าเมียเรายังอายุไม่มากท่านตายไปเขาหมดโอกาสถ้าเมียท่านอายุกึ่งแก่กึ่งสาวสัก40กว่าแล้วผัวยังท่านมาตายซะเนี่ยท่านเมียบอกว่ากูจะไปหาผัวที่ไหนได้ไอ้ห่าจะตายก็ไม่ตายซะก่อนตรงก่อนอายุ30ที่ให้กูเป็นม่ายเนี่ยกูจะทำยังไงเนี่ยเพื่อให้ห่วงเมียที่บ้านจะผ่านไม้แล้วเป็นแม่ไม้แล้วสงสารท่านมีแต่คนล้อ
มีแต่คนคิดรังแกมีแต่คนคิดกินฟรีเออแล้วนายห่วงเมียที่บ้านจะผ่านไม้ห่วงลูกชายลูกหญิงทิ้งกำพร้ามีลูกด้วยแล้วต้องระวังระวังว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเมียกับลูกเราแล้วเขากลายเป็นแม่ไม้เรือพ่วงแล้วอาชีพอย่างเราจะได้สวัสดิการมาจากไหนและเป็นผู้กระทำซะด้วยไม่ใช่เป็นผู้สูญเสียเรากลายเป็นผู้กระทำความผิดนั้นใครจะสงสารเราท่านไม่มีใครสงสารเราเลยแล้วลูกก็กำพร้ากำพร้าแม่ไม้เรือพ่วงจนๆถ้าเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องไม่เป็นไรอันนี้แม่ไม้ไม่มีเครื่องแล้วดันมีหางเครื่องติดไปอีกท่านจะทำยังไงกับชีวิตเขาเราเป็นผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษหน่อยอย่าทำกรรมกับผู้หญิงนักเลยกับความบ้าระห่ำความโง่ความวุฒิรุกบุกบั่นความประมาทความขี้เมาความไม่รู้จักรับผิดชอบครอบครัวเป็นลูกผู้ชายต้องรับผิดชอบลูกเมียและลูกเขาด้วยเมียเราก็ลูกเขาด้วยคือลูกพ่อตาแม่ยายเพราะฉะนั้นห่วงลูกชายลูกหญิงทิ้งกำพร้าห่วงต้องใช้หนี้สินสิ้นเงินตราอ้าวถ้าเรามีหนี้ติดตัวหรือทำทรัพย์สินเขาเสียหายแล้วเราไม่ตายท่านคราวนี้ละท่านเอ้ยหัวโตเอาหัวโตกันเลยกันชาตินี้ไม่มีความสุขจะไปโทษใครแล้วท่านจะไปโทษหลวงพ่อคูณเหรอจะไปโทษหลวงพ่อทวดเหรอโทษตัวเราโทษตัวเราห่วงต้องใช้ทรัพย์สินสิ่งต่างๆห่วงพิการกายาน่าเศร้าใจเพราะท่านพิการสารพิการแขนพิการขาสารรูปดูได้ที่ไหนอุบัติเหตุทุกครั้งพลังพินาศร่างกายเป็นอัมพาตยิ่งเรื่องใหญ่ใครจะเลี้ยงดูเราใครแล้วใครต้องร้องไห้โศกาน้ำตาหนองถึงเวลานั้นเราไม่รักคนอื่นเราไม่รักชีวิตเรารักเหล้าเรารักการเที่ยวดึกเรารักการทะเลาะวิวาทเรารักการขับขี่แซงถ้าท่านเป็นอัมพาตมานะท่านถ้าเมียทิ้งอย่าไปว่าเมียลูกทิ้งอย่าไปว่าลูกพ่อแม่ทิ้งอย่าไปว่าเพราะเราไม่เคยคิดถึงเขาถ้าเราคิดถึงเขาเราจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจว่านะใครจะเลี้ยงดูเราใครเราใครคิดเยอะๆท่านอาตมาเป็นพระเนี่ยยังคิดเลยว่าถ้าแก่โรงเรียนเลี้ยงพระเนรไว้เท่าไหร่เลี้ยงเด็กเป็นโรงเรียนท่านจะมีใครเลี้ยงเราสักคนหนึ่งไหมยังคิดเผื่อวิ่งนะท่านแล้วตัวพวกท่านล่ะที่ขับรถแล้วท่านใครจะเลี้ยงดูเราใครแล้วใครต้องร้องไห้โศกาน้ำตาหนองขอฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตไว้ฝากเป็นเครื่องเตือนใจไทยทั้งผองปฏิบัติแม่นมั่นตามคันลองใช้รถตรองทุกครั้งไม่พังเอ่ยทั้งหมดนี้แต่ท่านผู้ขับขี่ยานยนต์อาตมาได้ประมวลมาประพันธ์เป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจให้กับท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดท่านผู้ชมท่านที่ขับรถท่านที่นั่งอยู่ในรถโดยสารลองคิดดูสิว่าถ้าไม่รักไม่ปรารถนาดีจะประมวลมาประพันธ์ทำไมจะต้องมานั่งคุยกับท่านเพื่ออะไรและหากว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเกิดจากการประมูลเลขสวยเขาไม่รักพวกเราเขาจะมาทำรายการทำคำเตือนทำไมถ้ากรมขนส่งทางบกเขาไม่รักพวกเราเขาไม่เห็นประโยชน์อันเลวร้ายเขาไม่เห็นโทษอันเลวร้ายและความทุกข์แสนสาหัสเขาจะทำเพื่อพวกเราทำไมคนเราเนี่ยการทำลายศัตรูไม่สำคัญเท่ากับทำลายน้ำใจของคนรักคนปรารถนาดีการทำลายน้ำใจของคนรักคนปรารถนาดีที่ลงทุนพวกเรานั้นมันช่างเป็นความแรงน้ำใจไร้น้ำจิตเหลือเกินแต่ก็หวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ชมแล้วได้ฟังแล้วท่านจะเชื่ออาตมาเชื่อความรักของพ่อของแม่ของลูกของเมียเราเชื่อความรักเราต้องรักษาตัวของเราให้ดีอย่างระมัดระวังระแวดระวังและสำคัญที่สุดกฎหมายในอนาคตจะออกมาเรื่องโทรศัพท์ว่าทันทีที่เกิดอุบัติเหตุปุ๊บเขาจะเช็คโทรศัพท์ณเวลานั้นว่าคุณใช้โทรศัพท์หรือเปล่าประกันจะไม่จ่าย
ประกันทุกชนิดจะไม่จ่ายสองทันทีที่คุณเอบัตปุ๊บเขาจะดึงเลือดออกมาแล้วพิสูจน์ด้วยว่ามีแอลกอฮอล์ค้างอยู่หรือเปล่าตรงนี้เขาจะไม่จ่ายเขาจะไม่จ่ายให้ตัวคุณด้วยและเขาจะไม่จ่ายให้กับบริษัทที่จัดจ้างด้วยดังนั้นบริษัทที่จัดจ้างก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกวดขันร่วมกันเมื่อท่านทั้งหลายได้รับทราบดังนี้แล้วนะและมีความเชื่อแล้วก็เปิดบ่อยๆดูบ่อยๆคุยกันบ่อยๆแล้วก็จะมีพระอีกหลายรูปมาคุยให้ท่านฟังในครั้งต่อไปก็จงเชื่อเถอะขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้แสดงความปรารถนาดีด้วยการให้ข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้รถใช้ถนนซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยลดอุบัติภัยจากการที่ได้แสดงความปรารถนาดีนั้นทางผู้ที่จัดนี้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะมีพระมาหลายรูปมาคุยกับท่านนี่ก็คือความปรารถนาดีและก็ในส่วนนี้อาตมาก็อยากจะขอฝากอัคยานภาษิตง่ายๆให้ท่านขับไปนะก็นึกไปจำง่ายๆท่านดื่มเหล้ามึนเมาแล้วอย่าขับง่วงหลับอย่าไปฝืนขับรถทะเลาะกันอย่าดันขับประชดพลั้งพลาดหมดโอกาสตัวเป็นศพสยบคาถนนเฉียวชนศพเกลื่อนกลนไปทั่วเรื่องผีอย่าไปหนีไปกลัวระวังตัวเป็นผีดีนักแลขอทุกท่านจงประสบความปลอดภัยในการเดินทางขออํานวยพรสำหรับพระนักเทศรูปสุดท้ายในวันนี้นะคะต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักท่านแน่นอนนะคะนั่นก็คือพระมหาสมปองตาลปุตโตแห่งวัดสร้อยทองค่ะวันนี้ท่านจะมีธรรมะอะไรสนุกมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างติดตามรับชมได้เลยค่ะเจริญพรสาธุชนทุกท่านพระมหาสมปองตาละปุตโตชีวิตที่ต้องเดินทางทุกวันของอาตมานั่งรถตู้นั่งอะไรต่างๆเกือบทุกวันนะจ๊ะอันดับแรกเลยในฐานะที่เป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนเหมือนกับชีวิตโยมหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะอันดับแรกอุป